ดีค่ะมาพบกับแม่ค้าคนเดิมนะคะวันนี้แม่ค้าจะมาชี้แจงลูกค้าที่ให้1ดาวกับทางร้านนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นเคี้ยวเกี่ยวข้าวหรือว่าเคี้ยวเหล็กแมงกานิสนะคะวิธีการใช้งานนะคะเอาไว้ฟันหญ้าฟันข้าวหรือผลผลิตที่มีขนาดเล็กหรือกิ่งไม้ที่มีขนาดเล็กนะคะหรือว่าเอาไว้ฟันพวกกิ่งมะพร้าวอย่างนี้ใบตองแบบนี้คือฟันได้หรือกิ่งขนาดเล็กคือฟันได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าใช้งานผิดประเภทอย่างเอามีดรุ่นนี้นะคะไปฟันผลของมะพร้าวเนาะรุ่นนี้มันก็จะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่เหมาะเราต้องใช้ให้ถูกวิธีถูกลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะมาดูกันอย่างเคี้ยวรุ่นนี้ถามว่าฟันมะพร้าวได้ไหมฟันได้แค่เฉพาะกิ่งนะลูกค้าดูนะนี่ฟันได้แค่เฉพาะกิ่งแบบนี้นะคะถ้าเอาไปฟันผลลูกของมะพร้าวมันไม่ได้นะคะเอาไปปอกไม่ได้ถ้าต้องการปอกมะพร้าวทางร้านแนะนำใช้อีโต้ที่ทางร้านมีนะคะไปเราไปดูใบตองเนี้ยใบตองเราก็ฟันได้เห็นไหมเนี่ยฟันคมเลยเราไปดูขนาดกิ่งขนาดเล็กๆมาอย่างอันนี้เห็นไหมกิ่งค่อนข้างหนานะกิ่งค่อนข้างหนาถามว่าฟันได้ไหมนี่ฟันแต่รุ่นนี้ถ้าเป็นที่แม่ค้าหนึ่งฟันไม่ค่อยเข้าเพราะอะไร1เวลาแม่ค้าใช้งานแม่ค้าไม่เคยรักษาแม่ค้าใช้งานแล้วก็ทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติถ้าลูกค้านำไปใช้นะคะต้องมีวิธีการเก็บรักษาของมันด้วยเห็นไหมอย่างนี้เดี๋ยวนี่เห็นไหมข้าวนะการค่อนข้างเนี่ยหนานะก็ฟันเข้านะลูกค้าเรามาดูกิ่งอันนี้นะเดี๋ยวตามมานะนี่กิ่งขนาดนี้อ่านเอาไปนี่ถามว่ามันเข้าไหมมันก็เข้านะลูกค้านี่นะคะดูนะเนี่ยเห็นปะเข้าได้สบายเลยเนี่ย